สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับประเด็นมาจากวันก่อนเพื่อนผมเหมือนกันก็โทรมาปรึกษาเรื่องจะซื้อ Access Point เนื่องจากว่าไปที่ร้านแล้วเนี่ยก็เจออยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็น Access Point ก็ชื่อดังมาจากฝั่งอเมริกาแล้วก็เขียนสเปคว่ามีรุ่นหนึ่งเนี่ยความแรงของสัญญาณเนี่ย20 dBm นะครับแล้วก็มีรุ่นที่แรงกว่ามีความแรงสัญญาณถึง27 dBm นะ รุ่นแรก20อีกรุ่นหนึ่งแรงกว่านี้27นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมองไปมองมาในร้านก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทางร้านเขาก็แนะนำบอกว่าตัวนี้ก็เป็นชื่อดังมาจากยุโรปนะครับก็เขียนความแรงไว้แต่ไม่ได้เขียนความแรงเป็น dBm แต่เขียนความแรงเป็นมิลลิวัตต์ก็คือแรง 1,000 มิลลิวัตต์มันก็มีปัญหาว่าเอ๊ะไอ2ยี่ห้อเนี่ยด้วยความเป็นศักดิ์ศรีของยี่ห้อเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ต่างกันนะคู่ชกเนี่ยเพียงแต่ว่าพอตัวเลขสเปคมาความแรงเนี่ยตัวนึงเป็น dBm ตัวนึงเป็นมิลลิวัตต์รวมถึงแม้แต่ยี่ห้อแรกเนี่ยก็มี2ตัวคือตัวแรงธรรมดากับแรงมากนะ20กับ27มิลลิวัตต์นี่ก็ไม่รู้ว่ามันแรงกันกี่เท่ายังไงแล้วก็โดยเฉพาะเลขไอ้ dBm เนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้10 dBm กลายเป็น20 dBm เนี่ยมันไม่ได้แรงขึ้นอีกเท่าตัวนะฮะเพราะ dBm มันจะมีค่าที่เรียกว่าไม่ได้เป็นทางเส้นตรงดังนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออวันนี้เอาเรื่องไอ้มิลลิวัตต์กับมิลลิไอ้ดีบีไอ้เดซิเบลมาวิธีการแปลงมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดใครต้องการที่จะคำนวณถึงค่าความแรงหน้าจาน่ะนะครับของสัญญาณซึ่งมันเรียกว่าค่า EIRP เนี่ยมันก็ต้องเอาค่าที่เป็น dBm มาลบกับค่าความสูญเสียที่อยู่ในสายนะครับแล้วก็มาบวกกับค่าเกณฑ์ของหน้าจานที่เป็น dBi ก็จะได้ค่า EIRP ออกมาดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ access point มาเป็นมิลลิวัตต์เนี่ยเราจะได้เอามาคำนวณเป็น dBm แล้วมาใส่ในสูตรเพื่อคำนวณค่า EIRP กันได้โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วในการคำนวณเนี่ยนะครับจะบอกว่ามันมีกฎในการคำนวณง่ายๆอยู่2ข้อก็คือทุกๆ3 dBm นะครับมันจะมีความแรงของสัญญาณเพิ่มขึ้น2เท่าก็คือความเร็วของมิลลิวัตต์เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าและถ้าเกิดเป็น10 dBmนะครับก็จะมีความแรงของมิลลิวัตต์เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าดังนั้นสมมติว่าผมมี access point ตัวหนึ่งนะฮะความแรง10 dBm ดังนั้น access point ตัวนั้นก็จะมีค่าความแรงเท่ากับ10มิลลิวัตต์นะครับถ้า access point ตัวนั้นมีความแรง20 dBm นะครับก็จะเท่ากับเดี๋ยวนะฮะมันจะมีค่าอย่างนี้ฮะค่า dBm เนี่ยเราจะใช้บวกก็คือ10ตีว่า20 dBm นะครับเราก็จะแปลงออกมาได้ว่าจากสูตรข้างบนนะฮะจะเห็นว่ามันมีตามกฎมันจะมี3 dBm กับ10 dBm ดังนั้นเราจะแปลงได้เท่ากับ10 dBm บวกกับอีก10 dBm ถูกไหมฮะ20 dBm ก็เท่ากับ10บวก10คราวนี้พอเป็นมิลลิวัตต์เนี่ยก็จะเท่ากับ10มิลลิวัตต์คูณ10มิลลิวัตต์นะฮะจริงๆตัวเลขก็อ้างอิงจากข้างบนแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็น dBm เราจะใช้บวกถ้าเป็นมิลลิวัตต์เราจะใช้คูณนะฮะก็แปลงออกมาได้เป็นเท่ากับ100มิลลิวัตต์ดังนั้นเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะฮะ access point ยี่ห้อหนึ่งมีรุ่นธรรมดาที่ความแรง20 dBm รุ่นนั้นถ้ามาเทียบกันเป็นมิลลิวัตต์ก็คือรุ่นนั้นที่มีความแรงเป็น10มิลลิวัตต์นะครับหรือถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคถ้าเกิดอย่างนั้นลองกลับกันซิเจ้าตัว1000มิลลิวัตต์เนี่ยมันจะมีความแรงกี่ dBm นะกี่ decibel แล้วก็อ่ะเอา 1,000 มิลลิวัตต์ตั้งนะครับดังนั้นถ้าจากสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าทางมิลลิวัตต์เราจะใช้การคูณดังนั้น 1,000 มิลลิวัตต์ก็จะมาจาก10มิลลิวัตต์คูณกับ10มิลลิวัตต์แล้วก็คูณกับ10มิลลิวัตต์ถูกไหมฮะก็จะแปลงเป็นเมื่อเป็น decibel ก็ต้องใช้บวกก็กลายเป็น10 dBm นะฮะบวก10 dBm บวก10 dBmนะครับหรือเท่ากับ30เดี๋ยวขยับตรงนี้นิดนึงจะได้ดูง่ายๆก็จะเท่ากับ30 dBm นะครับดังนั้น access point ที่ความแรง 1,000 มิลลิวัตต์ก็ถ้าเทียบเป็น dBm แล้วก็คือความแรง30 dBm คราวนี้เราลองมาดูแล้วถามว่าแล้ว27 dBm ล่ะ27 dBm เพราะว่าถ้าเกิดเรา27เนี่ยมันเราดูข้างบนนะฮะ27 dBmมันก็จะเท่ากับ10 dBm
บวก10 dBm นะครับคราวนี้เราบวกข้างบนมันมีแต่10กับ3นะฮะ10 dB ถ้าบวกตีว่าบวก3 dBm บวก3 dBm ก็ได้แค่26นะจะบวกไปอีก10ก็เกินกรณีนี้มีสูตรฮะก็คือเราจะใช้10 d บวกด้วย10 dBm นะครับแล้วพอได้30เราก็เลยลบ3 dBm ออกมาเท่ากับ27ถูกไหมฮะคราวนี้เราลองมาดูพอเป็นค่ามิลลิวัตบ้างมิลลิวัตจาก10 dBm เราก็จะกลายเป็น10มิลลิวัตบวกกลายเป็นคูณนะครับตัวที่2ก็อีก10มิลลิวัตเป็นคูณ10มิลลิวัตนะครับคราวนี้ตัวสุดท้ายลบพอลบนี่เป็นฝั่งนี้ให้หารนะครับบวกให้เป็นคูณลบให้เป็นหารนะครับหารแต่เราไม่หาร3เพราะถ้าดูกฎข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่า3 dBm จะเท่ากับ2มิลลิจะเท่ากับ2มิลลิวัตนะครับดังนั้นตรงนี้เราต้องหารด้วย2ผมขออนุญาตตรงนี้นะฮะลบเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์คอลัมน์แล้วกันจะได้ไม่งงนะครับก็หาร2มิลลิวัตดังนั้นจาก10คูณ10คูณ10ก็เท่ากับ 1,000 หารด้วย2มิลลิวัตก็จะเท่ากับ500มิลลิวัตนะโอ้ตัวหนังสือใหญ่ไปครับเดี๋ยวขอลดเล็กลงหน่อยลดไม่ได้อีกไม่เป็นไรนะฮะดังนั้นนี่ครับเราจะเห็นว่าถ้าดังนั้นถ้าเราพูดถึงเจ้า Access Point นะฮะยี่ห้อแรกที่บอกมีความแรง20 dBm นะครับความแรงก็20ตัวที่2ที่บอกรุ่นเดียวกันแต่แรงกว่า27 dBm นะครับอีกกับอีก 1,000 มิลลิวัตเมื่อมาเทียบหน่วยเดียวกันได้แล้วเนี่ยเราจะได้ว่าตัวที่ 1,000 มิลลิวัตจะมีความแรงเท่ากับ30 dBm หรือในขณะเดียวกันถ้าเราเทียบเป็นมิลลิวัตเราก็จะได้ว่าเจ้าตัว20 dBm เนี่ยความแรงก็คือ100มิลลิวัตนะครับแล้วก็เจ้า27 dBm เนี่ยความร้อนก็จะ500มิลลิวัตกับตัว30 dBm ก็แน่นอนฮะอย่างที่บอก 1,000 มิลลิวัตนะครับก็จะเห็นว่าสูตรเนี่ยไม่ยากนะฮะสูตรไม่ยากคราวหน้าถ้าเกิดสมมุติเราได้มาเป็นมิลลิวัตเนี่ย เราก็สามารถต้องเอามาคำนวณค่า EIRP เนี่ยก็สามารถที่จะแปลงโดยใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับโอเคก็คิดว่ามีเท่านี้แหละครับวิธีการคำนวณแปลงค่าระหว่างมิลลิวัตกับ dBm ยังไงถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคราวหน้ามาฝากกันอีกขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ